ขาชื่อพระยาศีชาวพริบพลีผู้เรืองไกรถวายสัตว์องค์ทรงชัยมอบใจรักและพักดีสวนทานการเมืองเถื่อนต้านผองเพื่อนด้วยชีวีถวายไทยกายใจพลีสถิตชื่อลือขจรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญวันนี้ก็อาจจะมาแปลกไปกว่าที่เคยพบกันสักหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคนจริงแห่งสยามสักคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วก็แทบจะหาคนรุ่นใหม่ที่จะยกมือขึ้นบอกว่ารู้จักบุคคลท่านนี้ได้คงจะน้อยเต็มทีถ้าเราย้อนหลังไปประมาณ100กว่าปีนะครับในประวัติศาสตร์สยามที่คนจริงคนนั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาท่านนั้นก็คือพระยาศรีสิทธิสงครามหรือท่านมีนามเดิมว่าดินท่าราบ1ใน3ทหารเสือตามที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลงกตกรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้นได้ให้ฉายาแก่อดีตของ3นักเรียนทหารซึ่งไปจบมาจากเยอรมันนะครับก็อันได้แก่พศพหลโยธินเทพพันธุมเสนแล้วก็ดินท่าราบว่าเป็น3ทหารเสือดังเช่นในนวนิยายเรื่อง The Three Musketeers อันโด่งดังของอเล็กซองดูมานั่นเองในนวนิยายเรื่อง The Three Musketeers นี้นะครับก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่17ก็เป็นการผจญภัยของนักดาบหนุ่มนามดาตายังที่ได้เดินทางมาปารีสเพื่อสมัครเป็นทหารองครักษ์ของกษัตริย์ฝรั่งเศสแล้วต่อมาก็ได้พบปะสนิทสนมกับ3ทหารเสือผู้มากฝีมือซึ่งก็ได้แก่เอทอสปอทอสและก็อารามิสสุดท้ายก็ได้นับถือกันเป็นพี่น้องร่วมสาบานมีความกล้าหาญต่อสู้ไม่กลัวตายร่วมฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วก็เหตุการณ์ร้ายที่ผ่านเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าจึงเป็นนวนิยายที่อ่านได้สนุกครบเครื่องในเรื่องการต่อสู้ความกล้าหาญความจงรักภักดีแสดงถึงมิตรภาพของเพื่อนแท้ดังคำขวัญของทหารเสือที่ว่าone for all and all for one ที่นำมาใช้ปลุกใจกันอย่างแพร่หลายในเรื่องของความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดินท่าราบซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น1ใน3ทหารเสือโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลงกตกรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ท่านก็ทรงรับสั่งว่าเปรียบเสมือนเอทอสผู้เงียบขึมและเฉียบขาดก็มีความสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอันมากกับเพื่อนนักเรียนในร้อยอีก2คนก็คือพศพหลโยธินและก็เทพพันธุมเสนซึ่งต่อมาภายหลังทั้ง2ท่านนี้ก็คือพญาพหลพลพยุหะเสนาคนก็คือพญาทรงสุรเดชนั่นเองนายทหารทั้ง3ก็นับว่าเป็นคนหนุ่มที่มีความกล้าหาญกล้าต่อสู้ถึงแม้ว่าในภายหลังทัศนคติต่อวิธีการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยก็ได้นำไปสู่โศกนาฏกรรมอันน่าสะเทือนใจของนายทหารทั้ง3ท่านในที่สุดต่อคำถามที่ว่าทำไมดินท่าราบนะครับจึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในคนจริงคนหนึ่งแห่งสยามประเทศเราลองมาไล่เรียงติดตามถึงชีวประวัติของท่านวิธีคิดการดำเนินชีวิตของท่านกันดูนะครับดินท่าราบก็เกิดในครอบครัวของชาวสวนที่มีอาชีพเกษตรกรรมก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นข้าบดีคนหนึ่งทีเดียวที่บ้านท่าราบตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่10พฤษภาคม2434ท่านก็เป็นคนที่เรียนเก่งเมื่อสอบเข้าที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกและก็จบการศึกษาก็สอบได้ที่1จึงได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันหรือเ
ซึ่งยุคสมัยนั้นก็ยังปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์หรือว่าจักรพรรดิเป็นประมุขเรียกกันว่าเป็นจักรวรรดิเยอรมันนั่นเองก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงเรื่องราวของชีวประวัติที่น่าสนใจของพญาศรีสิทธิสงครามก็ขอเล่าเก็บประวัติที่น่าสนใจของเรียนนายร้อยของไทยในสมัยนั้นสักเล็กน้อยนะครับก็แรกเริ่มจากการเป็นโรงเรียนสอนวิชาทหารสำหรับทหารบกทั่วไปหรือเรียกกันทับศัพท์ไปเลยว่า Cadet School โดยได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2430ซึ่งถ้านับถึงปัจจุบันก็ร้อยกว่าปีมาแล้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5สมเด็จพระปิยะมหาราชก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชตั้งโรงเรียนทหารนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ฝึกหัดนักเรียนทหารซึ่งเรียกโดยตำแหน่งว่าคาเด็ตจะเป็นผู้ที่ได้รับราชการเป็นออฟฟิเซอร์นายทหารเพื่อจะได้เป็นแม่ทัพนายกองที่ประกอบด้วยวิชาความรู้มีสติปัญญามีความสามารถในการควบคุมและระวังการทุกสุขของไพร่พลจำนวนมากแล้วก็เพื่อให้ทันกับนานาอารยะประเทศนั่นเองเมื่อแรกเริ่มตั้งคาเด็ตสคูลที่บริเวณหลังพระราชวังสลานลมต่อมาจึงมีการขนานนามโรงเรียนในภายหลังว่าโรงเรียนทหารสลานลมแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกหลายครั้งเป็นโรงเรียนสอนวิชาการทหารบกในปี2440ปีถัดมาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนทหารบกแล้วก็เปิดโอกาสให้คนสามัญเข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อยได้และในปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงได้โปรดเกล้าให้พระราชโอรสของพระองค์ได้เข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อยพิเศษในโรงเรียนนี้ด้วยพร้อมกันนั้นก็ได้เริ่มมีการส่งนักเรียนนายร้อยไปศึกษาวิชาการทหารที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกก็ได้ส่งไปที่ประเทศเยอรมันหรือจักรวรรดิเยอรมันนั่นเองจำนวนที่ส่งไปครั้งแรกก็2คนคือนักเรียนนายร้อยหม่อมเจ้ามงคลประวัติสวัสดิกุลและก็นักเรียนนายร้อยเพชรบุญยรัตพันธ์เมื่อมีจำนวนผู้สมัครเรียนที่มากขึ้นก็เลยมีการขยับขยายนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบกต่อมาภายหลังก็ได้ย้ายที่ตั้งมาตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกจนถึงยุคหลังสิ้นสุดสงครามมหาเอเชียบูรพาจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายร้อยทหารบกและขอให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนไปตามความเหมาะสมสุดท้ายก็มีมติเอกฉันท์ว่าให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยแล้วก็ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันเมื่อไร่เรียงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อยนี้แล้วก็แสดงว่าตอนที่นักเรียนนายร้อยดินท่าราบซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นปี2446เมื่อจบการศึกษาโรงเรียนนายร้อยทหารบกด้วยการสอบได้ที่1ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อทางนักเรียนการทหารที่จังหวัดเยอรมันนั้นนะครับก็ยังอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองเพื่อให้เห็นแจ่มชัดถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านที่พระราชทานทุนการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถโดยที่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงคำนึงถึงชั้นวรรณะหรือชาติตระกูลเพื่อประโยชน์ในการได้นำความรู้สมัยใหม่ที่ได้จากการศึกษาต่อจากต่างประเทศกลับมาพัฒนาประเทศของเราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนั่นเองเมื่อไปถึงเยอรมันนะครับนักเรียนนายร้อยดินก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารที่ปอสดัมก่อน1ปีแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนนายร้อยปรัสเซียชานกรุงเบอร์ลินในฐานะนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นน้องตามหลังนักเรียนนายร้อยพศพหลโยธินแล้วก็นักเรียนนายร้อยเทพพันธุมเสนซึ่งเหล่านักเรียนทหารไทยที่ได้ไปศึกษาที่เยอรมันในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ถูกเรียกว่ารุ่นไกเซอร์ตามพระนามของจักรพรรดิไกเซอร์วินเฮมที่2ซึ่งทรงปกครองจักรวรรดิเยอรมันอยู่ในขณะนั้นนั่นเองการไปศึกษาต่อในด้านวิชาการทหารของนักเรียนไทยในเยอรมันขณะนั้นก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่า1ปีต้องไปศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร
หลังจากนั้นก็ศึกษาในโรงเรียนในร้อยอีก 2-3 ปีแล้วจึงจะสอบไล่ได้ออกมาเรียกว่าเป็นในร้อยทำการเข้าไปสังกัดอยู่ในกรมกองของทหารเยอรมันเรียกว่าเข้าไปรับราชการประจำอยู่ในกรมทหารของเยอรมันเลยทีเดียวซึ่งถ้ารวมระยะเวลาที่แต่ละท่านต้องใช้ชีวิตศึกษาอยู่ในต่างประเทศรวมๆกันแล้วนะครับก็ประมาณ10ปีเลยทีเดียวก็มีเกร็ดน่ารู้อีกอย่างสำหรับเรื่องของการส่งนักเรียนทหารไปศึกษาต่อทางด้านการทหารที่ยุโรปซึ่งเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วส่วนใหญ่ประเทศแรกที่จะเลือกส่งนักเรียนทหารเก่งๆของเราไปก็จะเป็นจักรวรรดิเยอรมันก่อนเป็นอันดับแรกก็เนื่องมาจากกิตติศัพท์ที่เรื่องลือในความฉลาดหลักแหลมของออตโต้ฟอนบิสมาร์กซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับของเราก็เป็นเรียกว่าอัครมหาเสนาบดีแห่งเยอรมันเลยทีเดียวซึ่งท่านนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในด้านกลยุทธ์ทางการทูตกลยุทธ์ทางด้านการทหารกลยุทธ์ทางด้านการปกครองรวมไปถึงเรื่องราวความเก่งกาจของกองทหารเยอรมันซึ่งก็ทำให้สามารถรวมจักรวรรดิเยอรมันซึ่งจากนครรัฐต่างๆเป็นเยอรมันเพียงหนึ่งเดียวก็กลายมาเป็นจักรวรรดิเยอรมันนอกจากนี้ก็ยังสามารถนำประเทศผ่านการเอาชนะสงครามใหญ่ๆในยุโรปหลายต่อหลายครั้งทั้งสงครามกับจักรวรรดิออสเตรียซึ่งขณะนั้นก็ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปในการทำสงครามเอาชนะสงครามได้ภายใน7สัปดาห์การเอาชนะสงครามกับเดนมาร์กการเอาชนะสงครามกับฝรั่งเศสซึ่งการเอาชนะสงครามกับฝรั่งเศสในผลนี้นะครับก็ทำให้ฝรั่งเศสต้องเปลี่ยนการปกครองกลับมาเป็นระบอบสาธารณรัฐเป็นรอบที่3เลยนะครับรวมไปถึงการตรึงจักรวรรดิอังกฤษไม่ให้ส่งกำลังทหารมาช่วยคู่ต่อสู้ของเยอรมันบนภาคพื้นทวีปยุโรปไปด้วยจึงทำให้ประเทศต่างๆซึ่งก็รวมถึงราชอาณาจักรไทยด้วยก็มักจะนิยมส่งนักเรียนทหารไปศึกษาต่อกันที่จักรวรรดิเยอรมันมากกว่าประเทศอื่นๆนั่นคือเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ภายหลังจากการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่1ของเยอรมันก็เลยทำให้นโยบายการส่งนักเรียนทหารไปศึกษาต่อทางทวีปยุโรปนี้ก็เปลี่ยนไปโดยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มส่งไปทางฝรั่งเศสทางอังกฤษจนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2การส่งนักเรียนทหารเพื่อศึกษาต่อก็จะเปลี่ยนไปเป็นทางฝั่งทวีปอเมริกาก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาแทนดินท่าลาบเรียนจบจากจักรวรรดิเยอรมันแล้วก็เดินทางกลับมาถึงสยามก็เมื่อปี2457ได้รับยศร้อยตีเข้าเป็นทหารประจำการในกรมเสนาธิการทหารบกก็มีความเจริญก้าวหน้านะครับในหน้าที่ราชการอย่างรวดเร็วจนได้เลื่อนยศเป็นพันเอกตั้งแต่เมื่ออายุ37ปีแล้วก็เมื่ออายุได้40ปีก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพญาศรีสิทธิสงครามในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่แนวความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็ได้เริ่มก่อเกิดขึ้นเริ่มต้นก็จากแวดวงของนักเรียนนอกก็คือผู้ที่ได้เคยไปศึกษาต่อยังต่างประเทศซึ่งก็เริ่มต้นส่วนมากก็เป็นผู้ที่ศึกษาทางด้านการเมืองการปกครองและก็การทหารที่ประเทศฝรั่งเศสมาซึ่งก็จะมีแกนนำก็คือนายปรีดีพนมยงค์หรือว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมร้อยโทแปกขีปัดสังฆะหรือว่าต่อมาก็คือจอมพลปพิบูลสงครามยังมีผู้ประสานงานคนสำคัญก็คือร้อยโทประยูรพมรมนตรีซึ่งก็มีการทำการเคลื่อนไหวกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องจริงจังการที่ร้อยโทประยูรพมรมนตรีก็มีบุคลิกที่เป็นคนสนุกสนานเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นผู้กว้างขวางและก็รู้จักกันดีในหมู่นักเรียนที่ไปศึกษาทางยุโรปเป็นอย่างดีก็เพราะว่าบิดาของร้อยโทประยูรพมรมนตรีก็คือนายพันตีพระชำนาญคุรุวิทย์หรือว่าแย้มพมรมนตรีนั้นท่านก็เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตทหารประจำจักรวรรดิเยอรมันเมื่อท่านกลับมาอยู่เมืองไทยจึงได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนภาษาเยอรมันให้กับนักเรียนทุนที่จะต้องส่งไปศึกษาต่อที่เยอรมันด้วยชื่อของร้อยโทประยูรพมรมนตรีจึงเป็นที่รู้จักในหมู่ของนักเรียนเยอรมัน
มาก่อนหน้าแล้วว่าเป็นบุตรชายของครูแย้มพมรมนตรีนั่นเองในปี2473นายพันโทพระทรงสุรเดชหรือว่าเทพพันทุมเสนกับพันโทพระศรีสิทธิสงครามหรือว่าดินท่าราบในขณะนั้นก็ได้เดินทางไปดูงานด้านการทหารที่ประเทศฝรั่งเศสทำให้ได้พบปะพูดคุยกับทางด้านร้อยโทประยูรพมรมนตรีจนสนิทสนมถึงขนาดที่ร้อยโทประยูรพมรมนตรีนะครับก็กล้าชวนนายทหารทั้งสองท่านซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวกะทิของกองทัพบกของสยามเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้นว่ากันว่าพระทรงสุรเดชก็ตอบตกลงเข้าร่วมด้วยขณะที่พระศรีสิทธิสงครามก็ไม่ได้ตกปากรับคำว่าจะเข้าร่วมด้วยแต่รับปากว่าจะไม่นำเอาความลับต่างๆไปแพร่พายแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดที่ฝรั่งเศสการเตรียมการเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่จะเกิดขึ้นของกลุ่มนักเรียนที่ไปศึกษาต่อนั้นก็ได้คืบหน้าไปตามลำดับมีทั้งการตั้งกลุ่มคณะราษฎรและจัดประชุมครั้งแรกที่บ้านพักของร้อยโทประยูรพมรมนตรีที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองก็มีมติตกลงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่จะเปลี่ยนแปลงมานั้นก็มีการตกลงกันว่าจะใช้ในรูปแบบที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยใช้วิธีการยึดอำนาจโดยฉับพลันแต่ให้หลีกเลี่ยงการนองเลือดเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่รัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งในขณะนั้นก็เป็นเจ้าอาณานิคมของลาวพม่าแล้วก็มาลายูเรียกได้ว่าล้อมรอบดินแดนของประเทศสยามในขณะนั้นก็จะถือโอกาสเข้ามาแทรกแซงได้ในภายหลังเมื่อกลุ่มคณะราษฎรนะครับกลับมาถึงบ้านเกิดเมืองนอนที่สยามร้อยโทประยูรพมรมนตรีก็ยังคงทำหน้าที่ชักชวนประสานงานหาแนวร่วมเพิ่มทั้งในสายทหารที่คุมกำลังทั้งในสายพลเรือนที่ดูแลเรื่องการปกครองประเทศอยู่จึงทำให้ได้ทีมงานมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการไปพบปะชักชวนพญาศรีสิทธิสงครามให้เข้ามาร่วมกลุ่มด้วยถึงแม้ว่านะครับพญาศรีสิทธิสงครามจะรับรู้ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตเพราะตัวท่านเองนะครับก็มีความเห็นว่าการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นก็อาจจะไม่ตรงกับยุคสมัยไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วนะครับก็สมควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงเพราะเป็นที่ทราบกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและการที่7ท่านจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้อยู่แล้วอีกทั้งพญาศรีสิทธิสงครามท่านก็ยังยึดมั่นในคำถวายสัตย์ดังนั้นนะครับพญาศรีสิทธิสงครามท่านจึงยืนการไม่เข้าร่วมกับคณะราษฎรแต่ก็ยังแจ้งไว้ว่าจะเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับอย่างที่สุดโดยไม่นำไปแพร่พายแล้วก็มาถึงในวันศุกร์ที่24มิถุนายน2475อย่างที่พวกเราคนไทยรู้กันเมื่อคณะราษฎรก็ลงมือปฏิวัติสยามได้สำเร็จยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในขณะที่พระองค์ท่านไม่ได้ประทับอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของสยามจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแม้พญาศรีสิทธิสงครามจะไม่ได้เข้าร่วมในการปฏิวัติสยามในครั้งนั้นแต่ก็ถูกเพื่อนรักคือพญาพหลพลพยุหเสนาชักชวนให้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับคณะราษฎรด้วยแต่พญาศรีสิทธิสงครามท่านก็ได้ปฏิเสธเพราะไม่พอใจวิธีการที่คณะราษฎรใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจึงเป็นสาเหตุนะครับให้พญาทรงสุรเดชซึ่งก็เป็นเพื่อนรักอีกคนหนึ่งก็เริ่มที่จะไม่พอใจที่พญาศรีสิทธิสงครามทำตัวเหินห่างกับคณะราษฎรสุดท้ายก็มีการลงโทษทางอ้อมต่อพญาศรีสิทธิสงครามด้วยการ
ย้ายออกจากตำแหน่งเสนาธิการกองทัพให้ไปสังกัดอยู่กระทรวงธรรมการหรือในปัจจุบันก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงปีแรกนั้นนะครับก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายทั้งในกลุ่มคณะผู้ก่อการเองหรือความขัดแย้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับคณะผู้นำในคณะราษฎรหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อเสนอเขาโครงเศรษฐกิจพ.ศ. 2475หรือสมุดปกเหลืองของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่านายปีดีพนมยงค์นั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดการกดดันจนนายปีดีพนมยงค์ต้องเดินทางออกจากประเทศไปพำนักอยู่ที่ฝรั่งเศสก่อนที่ผู้นำฝ่ายทหารของคณะราษฎรก็คือพระยาพหลพลประยุหเสนาก็ก่อการรัฐประหารขึ้นยึดอำนาจจากรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาโดยที่มีพันโทหลวงพิบูลสงครามเป็นเรียกว่าแบ็กอัพอยู่ข้างหลังพญาพหลก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการรักษาอำนาจของคณะราษฎรเอาไว้ต่อไปเมื่อพญาพหลพลพยุหเสนาได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เชิญนายปรีดีพนมยงค์กลับจากฝรั่งเศสมายังสยามให้มารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของพญาพหลก็เป็นเหตุให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งพระองค์ท่านก็เคยเป็นอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เกิดความขุ่นข้องหมองพระทัยและรับไม่ได้ที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมกลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพราะพระองค์ท่านก็มองว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็จะดำเนินนโยบายซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเชื้อพระวงศ์และกลุ่มขุนนางเก่าจึงได้เริ่มรวบรวมกลุ่มขุนนางและนายทหารทั้งในและนอกราชการเพื่อก่อการกบฏต่อรัฐบาลของพญาพหลการประชุมของผู้ก่อการครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2476โดยพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามพันโทหลวงพลหารสงครามและร้อยโทจงกลไกรเลิกที่ร้านอาหารบนถนนราชวงศ์แล้วก็มีการประชุมวางแผนกันอีกหลายครั้งนะครับโดยฝ่ายรัฐบาลก็ได้ล่วงรู้นะครับสืบทราบล่วงรู้ล่วงหน้าถึงการกบฏครั้งนี้ถึง2วันนะครับก่อนที่จะเริ่มก่อการและในวันที่11ตุลาคม2476พระองค์เจ้าบวรเดชก็ได้นำกำลังของกองกำลังกบฏที่มีชื่อว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองเข้าแจ้งต่อข้าราชการหัวเมืองว่ารัฐบาลของคณะราษฎรจะเอาระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้แล้วต่อไปก็จะไม่ให้มีพระมหากษัตริย์อีกต่อไปจึงต้องนำกำลังทหารเข้ามาปราบปรามอย่าให้ทหารหัวเมืองกระทำการใดๆที่เป็นการขัดขวางส่วนพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามก็ได้นำกำลัง2กองพันทหารช่างจากจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นทัพหน้าลงมายึดทุ่งดอนเมืองและสถานีรถไฟหลัก4ในปัจจุบันพร้อมส่งนาวาเอกพญาแสงสิทธิการคือหนังสือถึงพญาพหลมีใจความว่าคณะรัฐมนตรีปล่อยให้คนดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและเอาหลวงประดิษฐ์มนูธรรมกลับมาเพื่อดำเนินการปกครองแบบคอมมิวนิสต์จึงขอให้คณะรัฐบาลถวายบังคมลาออกภายใน1ชั่วโมงมิเช่นนั้นจะใช้กำลังบังคับและจะเข้ายึดการปกครองชั่วคราวฝ่ายคณะรัฐบาลนะครับก็ประชุมกันแล้วลงความเห็นว่าเหตุผลของฝ่ายกบฏก็คือเหตุผลของฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดชฟังไม่ขึ้นและสมควรต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังนั้นในวันนั้นเองเวลาค่ำพญาพหลในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไปทั่วประเทศว่าพระองค์เจ้าบวรเดชพญาศรีสิทธิสงครามพระเทพสงพญาเทพสงครามเป็นกบฏต่อแผ่นดินพยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตยขอเลิกรัฐธรรมนูญและสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ดังเดิมพร้อมกันนั้นพญาพหลก็ประกาศกฎอัยการศึกในวันที่12ตุลาคม2476ทางฝ่ายคณะรัฐบาลนะครับก็ได้มอบหมายให้พันโทหลวงพิบูลสงครามหรือว่าจอมพลป.ในเวลาต่อมาเป็นผู้บังคับกองผสมปราบกบฏนำกองผสมจาก
ลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังลานสินค้าของบริษัทปูนซีเมนต์สยามที่บริเวณสถานีรถไฟบางซื่อเอาปืนใหญ่ภูเขามาตั้งเรียงแถวหน้ากระดานบนถนนปฏิพัทธ์ระดมยิงใส่กองทหารฝ่ายกบฏของหลวงโหมรอนรานแต่กระสุนก็ตกลงในทุ่งน้ำหมดก็จึงหยุดยิงกองทหารฝ่ายกบฏเดินลุยน้ำเคลื่อนพลลงมายึดสถานีรถไฟบางเขนไว้ได้อีกสถานีหนึ่งการต่อสู้ด้วยกองกำลังทหารก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองที่ดำเนินการต่อไปอีก 2-3 วันเลยนะครับจนกองกำลังฝ่ายกบฏเริ่มอ่อนกำลังลงเพราะว่าการขาดการส่งกำลังบำรุงก็ถูกทหารฝ่ายรัฐบาลลุกไล่ด้วยอาวุธที่ทันสมัยกว่าก็คือปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจากประเทศอังกฤษที่เพิ่งมีการตรวจรับมาทหารฝ่ายกบฏก็ไม่มีอาวุธที่ทันสมัยที่จะไปต่อสู้ด้วยและก็ไม่เคยเจออาวุธที่ทันสมัยในแบบนี้มาก่อนก็จึงพากันหนีตายนะครับทิ้งที่มั่นวิ่งหนีเอาตัวรอดกลับไปยังบริเวณหลัก4ทหารลาบฝ่ายรัฐบาลจึงเข้ายึดคืนพื้นที่บริเวณทุ่งบางเขนเอาไว้ได้เมื่อพระองค์เจ้าบวรเดชเห็นว่าสู้ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้แล้วก็จึงสั่งให้ถอนกำลังนะครับกลับไปตั้งรับอยู่ที่โคราชแล้วก็มอบหมายให้พันเอกพญาศรีสิทธิสงครามเป็นผู้บัญชาการรบหน่วยระวังหลังค่อยๆถอยล่นจากหลัก4มาดอนเมืองแต่สุดท้ายนะครับในวันที่22ตุลาคม2476เมื่อทางฝ่ายกบฏเพียงพั้มต่อรัฐบาลมากขึ้นพระองค์เจ้าบวรเดชก็ได้เริ่มที่จะวางแผนลี้ภัยไปยังอินโดจีนขณะที่พญาศรีสิทธิสงครามไม่ทราบถึงสถานการณ์จริงนะครับก็ยังคงปักหลักเป็นกองระวังหลังวางแผนตั้งรับโดยการตั้งลังปืนกลเป็นระยะตั้งแต่บริเวณผาเสด็จจังหวัดสระบุรีตามแนวเส้นทางรถไฟจนใกล้ถึงสถานีหินลับเป็นระยะทางประมาณ4กิโลเมตรพญาศรีสิทธิสงครามก็ได้สั่งให้ถอดรางรถไฟในช่วง4กิโลเมตรนี้ออกด้วยเพื่อเป็นการบีบบังคับให้ทหารฝ่ายรัฐบาลที่ลุกเข้าไปจะต้องเดินด้วยเท้าเท่านั้นแผนการตั้งรับของพญาศรีสิทธิสงครามนี้ก็นับว่าเป็นการเอื้อประโยชน์เพราะช่วยถ่วงเวลาให้กับบรรดานายทหารระดับสูงที่กำลังวางแผนเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศได้โดยได้มีเวลาในการหลบหนีมากขึ้นนั่นเองเมื่อทหารฝ่ายรัฐบาลเคลื่อนกำลังมาถึงเพื่อเตรียมการเข้าตีสถานีหินลับก็พบกับความยากลำบากจากภูมิประเทศในช่วงนี้ซึ่งก็เป็นช่องเขาที่สลับซับซ้อนเป็นสภาพเส้นทางรถไฟที่คดเคี้ยวไปมาตามไหล่เขาและมีการยิงสกัดจากลังปืนกลที่พญาศรีสิทธิสงครามได้วางเอาไว้ผู้บังคับกองพันทหารฝ่ายรัฐบาลจึงมอบหมายให้ร้อยตีตุ๊กยารุเสถียรซึ่งต่อมาเราก็จะรู้จักกันในชื่อว่าจอมพลประภาสยารุเสถียรนั่นเองนำทหารหนึ่งหมู่ลัดเลาะไปตามขอบเหวและไหล่เขาตรงไปสู่สถานีหินลับเมื่อร้อยตีตุ๊กนะครับก็นำทหารเดินหน้าไปจนใกล้มืดก็จึงตัดสินใจนำกำลังกลับขึ้นมาบนเส้นทางรถไฟอีกครั้งนะครับจนถึงเวลาประมาณ1ทุ่มก็ได้เห็นเงาคนตะคุ่ม 2-3 คนยืนขวางหน้าอยู่บนทางรถไฟในช่วงเวลาคับขันกองกำลังของร้อยตีตุ๊กจึงได้ระดมยิงใส่กลุ่มคนเหล่านั้นจนแตกกระเจิงหนีไปเมื่อสิ้นเสียงปืนก็ได้พบว่ามีผู้เสียชีวิต1คนโดยมีเครื่องแบบที่ติดเครื่องหมายยศพันเอกแต่ในขณะนั้นร้อยตีตุ๊กก็ไม่ทราบว่านายทหารท่านนั้นเป็นใครจนกองกำลังทหารฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่เคลื่อนที่มาถึงจึงได้ทราบว่านายทหารยศพันเอกท่านนั้นก็คือพญาศรีสิทธิสงครามนั่นเองจากนั้นตามบันทึกก็ได้มีการนำร่างของพญาศรีสิทธิสงครามส่งกลับมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็ทำการชาปนกิจอย่างเร่งด่วนที่วัดอภัยทายารามหรือวัดมะกอกโดยที่ทางครอบครัวของท่านก็ไม่ได้รับรู้รับทราบเลยและกว่าจะได้อัฐิของท่านกลับคืนมาก็ล่วงเลยไป 3-4 ปีแล้วสำหรับชีวิตครอบครัวของพญาศรีสิทธิสงครามนั้นท่านก็ได้สมรสกับคุณหญิงตลับท่าราบก็มีบุตรธิดาด้วยกัน
4คนนะครับบุตรีคนโตของท่านก็คือนางอัมโพธจุลานนท์ซึ่งต่อมาก็คือบรรดาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งต่อมานะครับท่านก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่24ของประเทศไทยนี่ก็กล่าวได้ว่าพญาศรีสิทธิสงครามก็คือคุณตาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่นเองนะครับจากความเป็นเพื่อนรักกันในวัยหนุ่มเมื่อทัศนคติทางการเมืองมีความขัดแย้งกันก็เปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรูแต่ละชีวิตก็เปรียบเสมือนตัวละครที่ถูกกำหนดให้ต้องเผชิญกับวิบากกรรมหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันแต่การกระทำของพญาศรีสิทธิสงครามก็ขึ้นอยู่กับมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละบุคคลก็จะมีมุมมองขึ้นอยู่กับพื้นเพวิธีคิดภูมิหลังทัศนคติรวมไปถึงค่านิยมที่ถูกปลูกฝังมาแตกต่างกันแต่สำหรับความเป็นคนจริงแห่งสยามของนายพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามคือการที่ท่านเป็นคนพูดจริงทำจริงรับผิดชอบต่อคำพูดและคำมั่นสัญญาของตัวท่านเองที่ได้ให้ไว้กับผู้อื่นมั่นคงต่อคำที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณและไม่ทรยศหักหลังต่อเพื่อนรักรวมไปถึงการไม่ยอมละทิ้งหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายก็นับว่าเป็นคุณสมบัติที่ควรค่าแก่การยกย่องสำหรับคนคนหนึ่งที่ได้เกิดในแผ่นดินนี้แล้วนะครับหลังจากการเสียชีวิตของท่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านก็ยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นยังคงส่งผลกระทบเป็นละลอกคลื่นมาจนถึงยุคปัจจุบันเลยนะครับก็เริ่มต้นจากผลกระทบในการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือในยุคสมัยนั้นก็ยังใช้ชื่อหน่วยงานว่ากรมรถไฟอยู่ซึ่งพญาสฤษฎิ์การบรรจงหรือชื่อเดิมว่าสมานปัญญารชุนก็นามสกุลคุ้นๆนะครับเพราะว่าท่านเป็นคุณลุงของนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมรถไฟท่านก็ได้ขึ้นไปบนขบวนรถไฟสายที่ผ่านสถานีรถไฟหินลับพร้อมกับพขร.หรือพนักงานขับรถเมื่อไปถึงจุดที่พญาศรีสิทธิสงครามเสียชีวิตท่านได้ออกคำสั่งให้พขร.ลดความเร็วของหัวรถจักรลงสั่งให้นายช่างประจำหัวรถจักรเปิดบูดรถไฟแล้วพร้อมกันนั้นนะครับท่านก็ได้ยิงปืนเป็นการสลุดให้กับพญาศรีสิทธิสงครามเพื่อเป็นการแสดงความเคารพจำนวน18นัดโดยท่านให้เหตุผลว่าพญาศรีสิทธิสงครามเป็นถึงพญาและยังเป็นแม่ทัพท่านจึงต้องยิงสลุดให้เทียบเท่ากับเสนาบดีซึ่งผลที่พญาสฤษฎิ์การบรรจงได้รับก็คือตัวท่านก็ถูกปลดให้กลับมานอนฟังเสียงหวูดรถไฟอยู่ที่บ้านแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รถไฟทุกขบวนที่ผ่านเส้นทางนี้ก็จะลดความเร็วแล้วก็เปิดหวูดรถไฟเป็นการแสดงความเคารพตลอดมานอกจากนี้นะครับก็ยังมีผลกระทบที่ทำให้เนินเขาเล็กๆที่ไม่มีชื่อลูกนั้นซึ่งเป็นจุดที่พญาศรีสิทธิสงครามเสียชีวิตก็จะเป็นเนินเขาที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟหินลับประมาณ1กิโลเมตรโดยมีเสาโทรเลขต้นที่143/1เป็นจุดสังเกตชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นในละแวกของดงหินลับก็พร้อมใจกันเรียกชื่อเนินเขาลูกเล็กๆนี้ซึ่งแต่เดิมไม่มีชื่อว่าเขาพญาศรีแล้วก็จะร่วมกันทำบุญรำลึกถึงท่านทุกๆวันที่23ตุลาคมผลกระทบจากกรณีนี้ยังไม่จบอีกนะครับก็ยังมีมาต่อเรื่อยๆเหมือนละลอกขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่มีต่อครอบครัวของท่านผลกระทบจากการคืนยศคืนบรรดาศักดิ์ให้กับพญาศรีสิทธิสงครามในปี2491มาจนถึงในยุคปัจจุบันไม่นานมานี้นะครับเมื่อเดือนตุลาคมปี2562หรือ86ปีหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อทางกองทัพบกก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อห้องประชุมในกองทัพบกเป็นชื่อของพระองค์เจ้าบวรเดชและพญาศรีสิทธิสงครามเพื่อเป็นเกียรติให้กับท่านทั้งสอง
เรื่องหนึ่งนะครับที่ทำให้ชื่อเสียงและเกียรติยศของพญาศรีสิทธิสงครามรวมไปถึงเพื่อนทหารเสืออีก2ท่านก็คือพญาพหลพลพยุหเสนาและก็พญาทรงสุรเดชได้รับการยอมรับก็คือถึงแม้ว่าพวกท่านทั้ง3จะมีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งที่สำคัญมากมายแต่ทั้ง3ท่านและครอบครัวก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อปราศจากข้อครหาในเรื่องการทุจริตหรือในเรื่องอื่นๆเลยสำหรับบทสรุปเรื่องราวของพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามนั้นก็คงไม่มีผู้ใดจะกล่าวถึงได้ดีไปกว่าณเพชรภูมิซึ่งเป็นนามปากกาของแพทย์หญิงโชติศรีท่าราบบุตรีของพญาศรีสิทธิสงครามซึ่งได้กล่าวไว้ในกำสวนพญาศรีว่าศัตรูที่รู้ว่าเป็นศัตรูยังน่ากลัวน้อยกว่าศัตรูในร่างมิตรสวัสดีครับ